สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นเสียงดวงกับจุงโก EP พิเศษนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของผมนะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวมีโฮเนี่ยเข้ามานะครับผมก็เลยอยากจะมาเสียงดวงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะได้มีโฮนอกจากที่การันตีไหมผสมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมาจัดกันให้ดูเลยนะฮะผสมเนี่ยผมมีเกือบ40คู่นะน่าจะ37หรือ38คู่นะครับผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็แพ็คเนี่ยผมน่าจะเปิดแค่5แพ็คก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใจดีเนี่ยผมก็อาจจะเปิดต่ออีกนะครับผมโอเคแล้วก็น่าจะได้กล่อง S ด้วยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรทพอดีเลยนะครับ5โมงกว่าๆนะครับผมก็จะมีเรทอยู่แค่ตัวเดียวแล้วเนาะสำหรับอัศวินพิเศษนะครับผมเราจะเริ่มจากผสมก่อนละกันนะครับโอเคผมขอเริ่มที่แบบว่า5ดาวก่อนเลยนะครับเพราะว่า5ดาวผมเนี่ยมีแค่2คู่นะครับส่วน4ดาวก็5คู่หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่า3ดาวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับจัดไปเริ่มตั้งแต่5ดาวก่อนเลยละกันนะฮะจูร่งกับอารากอนละกันนะฮะจัดไปเดือนนี้ผมยังไม่ได้ทำเควสพีน่าด้วยนะฮะฉะนั้นเราก็มาผสมกันเลยนะฮะพี่รีนะฮะไม่เป็นไรนะครับโอเคได้พี่รีมาก็เก็บไว้ทำได้นะฮะเพราะว่ายังไม่4-6เลยเนาะผมลืมบอกนะครับผมทำจิ๊กซอกล้าอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอผสมคู่นี้เสร็จจะออกไปดูแล้วกันนะฮะโอเคจัดไปครับคู่2ดูซี่ไม่ต้องการเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้น่าจะได้เควสแล้วนะครับแต่ว่าช่างมันก่อนนะฮะลืมดูจิ๊กซอเลยนะครับผมจิ๊กซอก็ขาดค่อนข้างเยอะเนาะออกนะครับผมอันนี้ก็ลาอูอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีครีโอนะครับจินลีน่าโอ้เต็มเลยฮะตามนี้นะโซอีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ก็ขาดเยอะนะครับก็ถ้าได้พวกนี้ก็โอเคครับจะได้กล้าหาญไวๆเนาะโอเคจัดไปแล้วฮะสำหรับ6ดาวเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีเพียงพี่ลีที่พอจะรับได้นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยชอบผสมได้แสงคู่เหมือนครับแล้วก็นี่พี่เสือเลยนะครับกับพี่เสือต้องออกมาเป็นน้องเสือนะครับมาไหมมิโฮจังหลิงหลิงนะฮะไม่ได้ทำนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคจัดคู่เหมือนต่อนะฮะเดซี่กับเดซี่นะฮะจะมาไหมถ้าไม่ได้มีโฮก็ขอตัวอื่นที่มันยังไม่ตันเถอะโอ้โหชานเชลเลอร์นะฮะไปครับต่อไปพี่ซีกละกันนะครับพี่ซีกกับพี่ซีกเลยนะฮะนี่คู่ที่5เนี่ยยังไม่มีแสงเลยนะฮะป้าเมย์ไม่ได้ทำแล้วนะฮะ40แล้วก็ไม่ทำต่อแล้วนะฮะแคทตี้ฮะกับครีโอเลยแล้วกันนะครับเก็บดองมานานมากฮะจะไม่แสงเลยเหรออสุราโอเคครับผมได้จิ๊กซอเนาะยูชินกับมังกรแล้วกันนะฮะขอสักแสงมาซินเวียนะฮะเป็นตัวที่ถูกลืมไปแล้วนะคะว่าจะเอาเวกเมื่อไหร่นะครับผมเอเรียลกันต่อเลยนะฮะเอเรียลกับจินนะครับจัดไปกวนอูนี่ไม่น่าจะอยู่ในจิ๊กซอนะฮะโอ้โหได้แต่ตัวที่แบบไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเลยนะฮะโคโค่กับบารอนละกันนะฮะจัดมาคารินก็46ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวที่ผมผสมคู่ที่ดาวเยอะก่อนเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยผสมดาวเยอะๆเราได้นะฮะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนมากจะผสม3ดาวแล้วได้นะฮะฉะนั้นเริ่มที่คู่เหมือนก่อนละกันนะครับควนอูอีกแล้วนะฮะเรทก็ไม่ใช่นะครับขอมีโฮได้ไหมเนี่ย
จัดไปปึ๊บครีโอโอ้โหจิ๊กซอเลยนะฮะต้องขอบคุณมากมากเลยนะหมดไปแล้วกี่คู่ไม่รู้นะแต่ว่า5ดาวกับ4ดาวเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับได้จิ๊กซอมานิดนิดหน่อยๆนะครับถัดมาฮะ3ดาวเลยนะครับอ้าวจะวิวัฒนาการเฉยเลยนะฮะผสมสิเยอะมากครับนี่เป็นไงเก็บมาอย่างยาวนานนะครับจะเกลือไม่ได้นะคิดเอลก็ได้ฮะคิดเอลผมยังไม่เต็มนะครับจัดมาอื้อหือพี่เสือจริงๆเพิ่มเอาพี่เสือเอาแบบเสือเป็นสิไม่เอาคนนะฮะแคตตี้กับสกัดละกันนะฮะลองเปลี่ยนดูไม่เอาคู่เหมือนละเพราะมันไม่ค่อยได้แล้วฮะปึ๊บลาเนียจิ๊กซอน่าจะได้ไปแล้วฮะสำหรับตัวนี้นะครับแคทตี้ครับผมแคทตี้กับโคโค่ละกันนะครับอยู่แมปเดียวกันดรอปบ่อยเหมือนกันนะฮะจัดไปปึ๊บยูริ46ไปแล้วเช่นกันนะฮะแคทตี้ต่อเลยนะฮะกับซาร่าละกันนะฮะจะไม่มีแสงเลยเหรอเจนนะฮะโอ้โหตัวนี้นี่แบบเอาออกจากเกมไปได้เลยก็ยิ่งดีนะอีวานกับคารินละกันนะฮะมีอยู่ตัวเดียวด้วยคารินตึ๊บ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 ก็ได้เป็นคารินนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาสกัดละกันนะฮะสกัดกับเดริกละกันปีศาจคล้ายๆกันนะฮะอยู่แมปเดียวกันเนาะปึ๊บโอ้โหพี่เสือรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะออกบ่อยนะฮะช่วงใครเนี่ยก็พี่เสือใครออกบ่อยนะครับเอาเบนแล้วกันนะฮะเบนกับเบนนะครับเทพกับเทพมารวมกันนะฮะจัดไปพี่เจคนะฮะก็โอเคเพราะว่าได้จิ๊กซอนะฮะแต่ว่าแสงเนี่ยจะไม่มาให้ผมเลยใช่ไหมนี่วันเกิดนะเนี่ยเบสกินกับเบสกินนะฮะหรือว่าจะไม่มีดวงจริงๆนะครับปึ๊บโจ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนเจนนะฮะเอาออกไปได้ก็ดีนะฮะโอ้ยสกันนะฮะกับชาวละกันนะครับมาไหมมาไหมพี่ลีอีกแล้วนะครับเฮิมแจสกับมันเริ่มจะหมดแล้วเนี่ยกับนกละกันนะฮะปึ๊บโอ้โหนาจาก็โอเคฮะจิ๊กซออยู่นะครับฟรูน่าครับผมกับแฮปปี้ละกันจะทำให้ผมแฮปปี้ไหมเนี่ยโชอีนะฮะก็น่าจะได้จิ๊กซออยู่นะฮะไม่เอาจะเอาคนเลี้ยงเสือนะฮะโอเคฟูน่ากับปูกิไปเลยเทพเจ้าปูกิสมหวังให้ผมหน่อยฟ้าเมย์อีกแล้วนะฮะเอ้ยคือจะไม่มีแสงเลยเหรอคิริเอลที่แบบว่าเลดอ่อนๆก็ไม่มีนะฮะคือมันไม่มีเลดแล้วก็ไม่ออกเลยนะฮะใครก็ได้นะฮะจัดมาโอ้โหควอนโฮตัวที่3นะฮะเพื่อนๆคิดดูฮะควอนโฮมันออกเยอะมากเลยนะฮะแปลกๆไหมโอเคอีวานกับอีวานนะฮะมาไหมแสงลุกนะครับผมลางไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีสักแสงเลยนะครับโคโค่กับโคโค่นะฮะเอริเซียนะเอริเซียผมตัวนี้เป็นตัวที่50นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะฮะเก็บไว้แล้วกันนะครับแสงมาแล้ว1นะครับแต่ว่าไม่ใช่แสงที่ต้องการสักเท่าไหร่ถึงจะเป็นตัวที่ผมรักก็เถอะโอเคต่อกันเลยนะครับผสมกันมันแต่ก็เจ็บหนักครับบอกเลยเฮเวนเนียนะฮะโคโค่นะครับกับโคโค่จัดไป
วนอูอีกแล้วกวนอูก็ออกบ่อยนะฮะ3ตัวแล้วมั้งเนี่ยจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วจริงๆเนี่ยดูดิก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะฮะแต่ก็ใกล้ละขออีกสักแสงดิอื้อหือครบนะฮะตอนนี้เริ่มแย่แล้วนะครับอลิเซียตัวเดียวนะครับจัดไปมาหน่อยโอ้โหเฟิงเยียนโอเคอยู่จิ๊กซออยู่ครับแจ๊สครับกับอารอนบอกเลยว่านี่เป็นการผสมที่เยอะที่สุดนะแบบผสมทีเดียวอ่ะเออตั้งแต่ผมเล่นมาเลยนะเพราะว่าไม่เคยเก็บได้เยอะขนาดนี้เบนนะฮะโอ้โหตามมาหลอกหลอนนะฮะผสมทิ้งไปแล้วก็ยังตามมาหลอกหลอนนะฮะใกล้หมดแล้วโคโค่โคโค่ฟ้าหน่อยจัดมาอื้อหือแบ็คโหลดตกเมตาไปนานแล้วไม่ต้องเอามาแล้วนะฮะแคทตี้กับแคทตี้ละกันผสมขนาดนี้มีโฮปไม่มาให้ผมเลยเหรอโอ้โหอารอนนะฮะเพิ่งผสมทิ้งไปนะครับเซนโลฟนะฮะกับโปโปจัดไปพี่หมีอื้อหือเวนดี้นะครับถ้าวันเกิดจะดวงกุดขนาดนี้นะฮะฟินิกกับฟินิกจัดไปมาหน่อยโอ้โหยูริอีกแล้วนะฮะตอนนี้แบบว่าลางไม่ค่อยดีแล้วนะเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือโอ้โหลีโอนะครับผมเจ้าเสือโว้ยแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละครับเลดตอนมาใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากจริงๆนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ทำใจเลยโอ้โหลีโอ2ตัวติดนี่มันยากกว่าได้ตัวแรกอีกนะครับจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีก3คู่เท่านั้นนะครับบารอนกับแคทตี้แล้วกันนะฮะแคทตี้มี3ตัวพอดีก็จับคู่ไปเลยนะครับตอนนี้ไม่หวังแล้วฮะกับการผสมนะเซอินนะฮะแคทตี้กับหมีแล้วกันนะฮะกุ๊ปปี้นะฮะมังกรกับแคทตี้นะครับคู่สุดท้ายโอ้โหเก็บมาเกือบ40คู่นะครับหายไปกับพิปตาครับป้าเมตัวที่3ตัวที่4แล้วเนี่ยจำไม่ได้นะฮะสมเยอะมากนะฮะได้เควสกันเลยทีเดียวก็เหมือนจะได้จิ๊กซอมาถึง5ตัวเลยนะครับผมครีโอเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็โซอีเฟิงเยียนไม่มีนะครับนึกว่ามีนะฮะอันนี้ก็ได้นาจามาได้คอนโฮใช่ไหมอันนี้ก็ได้เจคอสุรานะครับนะโอเคก็สำหรับตัวผสมเนี่ยก็ตามนี้ที่เห็นเนี่ยเกลือล้วนๆนะฮะได้เอลิเซียมา1ตัวซึ่งผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่เลเวล50แล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังให้อภัยอุตส่าห์มาหากันนะครับแล้วก็ได้จิ๊กซอมานิดหน่อยโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่การเปิดการ์ดเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็มาต่อกันที่การเปิดการ์ดเนาะสำหรับเรทของมิโฮะนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเราเปิด5แพ็คเนี่ยหรือว่า50ใบนะครับก็จะมีโอกาสจะการันตีพูดผิดนะการันตีได้มีโฮ4ดาวชั่วๆ1ตัวนะครับผมโอเคแล้วก็ผมเนี่ยก็จะทำการแลกกล่องโคอีเอสด้วยนะฮะที่มียอดฝีมือซ่อนเลนส์เข้ามานะครับก็คือจะไม่ใช่กล้าอย่างเดียวแล้วครับจะมีโฮด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ5แพ็คนะครับแพ็คที่1ขอไอ้ก้าอะไรแบบนี้แถมมาหน่อยได้ไหมในแพ็คเนี่ยมาแล้วครับแพ็คแรกก็จัดหนักกันเลยนะครับใบบนกุ๊ปฟี่อีกแล้วเซรานะครับเซราไม่แน่ใจว่ามีในจิ๊กซอไหมอาริส5ดาวนะฮะจูร่งอันนี้มีจิ๊กซอนะฮะได้อยู่ไข่โอ้โหก
็แพ็คแรกก็โอเคอยู่นะฮะได้5ดาวมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จิ๊กซอด้วยนะฮะมาแพ็คที่2ฮะ3ใบหืมเศร้ามากฮะตอนนี้ใบล่างก่อนนะฮะโอ้เฮเรเนียนะฮะใบกลางเบลล่านะครับผมใบล่างโอ้โหไม่มีแสงเลยพี่ซีกนี่ผมเจอบ่อยมากนะครับช่วงนี้แพ็คที่3นะครับโอเค3ใบนะครับเปิดใบทองก่อนแล้วกันนะฮะเดซี่นะครับคารอนเออไม่มีแสงเลยอ่ะแพ็คที่4จะมาไหมเนี่ยใบทองก่อนอีวานอะไรเนี่ยเมนะฮะเมเจอบ่อยมากครับเซร่าอีกแล้วโอ้ยสงสัยจะเกลือจริงโอเคได้แล็กคูนด้วยนะฮะจิ๊กซอนะครับโอเคแพ็คสุดท้ายนะครับผมกล่องโคอีเอสนะฮะแล้วก็ได้3ใบเหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นการันตีนะฮะโอเคมีโฮการันตีเนาะแล้วก็อารอนแล้วก็มังกรนะครับโอเคก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะเปิดผมอุตส่าห์เตรียมคู่ผสมไว้เยอะมากเลยนะแต่ว่าเลดมันช่างโหดร้ายกับผมเหลือเกินเนี่ยเนี่ยดูดิเลดเองนะเฟ้ยไม่ออกเลยนะโอเคเรามาลุ้นกล่องโคอีเอสกันนะครับว่าจะได้อะไรไหมนะฮะนี่นะครับผมโอเคขอรับของแป๊บหนึ่งโอเคโคอีเอสครับ1 2 3อย่างว่องไวได้ไอรีนนะฮะก็ถือว่าก็ยังดีกว่าได้ตัวที่เต็มแล้วนะครับอย่างพวก S อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าไอรีนผมก็ยังไม่เต็มนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เลเวล44นะครับก็เอาไงดีนั้นคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะเปิดอีกเนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ละกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะ EP พิเศษเนี่ยแต่ว่าไม่พิเศษสำหรับผมเลยนะฮะโอ้โหอะไรจะใจร้ายขนาดนั้นโอเคก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮะได้2แสงนะโอเคบ๊ายบาย